กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยนะคะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะกำหนดมาตรการในการป้องกันผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆที่ว่าสวมรอยจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วก็ไปหลอกลวงประชาชนนะคะวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าภาพหลักจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรมการปกครองกรมการท่องเที่ยวสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกันป้องปรามและอุดช่องโหว่ปิดช่องว่างในการนำธุรกิจไปหาประโยชน์และหลอกลวงประชาชนหลังจากเกิดกรณีบริษัทเวิร์ฟเอเวอร์ที่หลอกลวงประชาชนแล้วก็ลอยแพนักท่องเที่ยวจนสร้างผลกระทบด้านลบให้กับภาคธุรกิจไทยนะคะนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะหารือร่วมกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการจดทะเบียนการขออนุญาตประกอบธุรกิจที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ให้เป็นหนึ่งเดียวให้ตรวจสอบข้อมูลได้โดยง่ายโดยเฉพาะประวัติของผู้กระทำความผิดที่มาสวมรอยขอจดทะเบียนนิติบุคคลหรือขออนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆซึ่งก็จะเป็นการตัดวงจรมิจฉาชีพในคราบธุรกิจที่จะเข้ามาทำมาหากินนะคะหลอกลวงประชาชนและทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจไทยนอกจากนี้นะคะจะร่วมกันกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดมากขึ้นในกรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดฐานหลอกลวงประชาชนหรือว่าฐานความผิดอื่นๆเพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามไม่ให้เกิดกรณีนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าปัจจุบันรูปแบบธุรกิจมีความหลากหลายตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ผู้ซื้อผู้ขายการติดต่อธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันก็มีโอกาสจะเกิดการหลอกลวงและเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายในวงกว้างจึงต้องเร่งหาทางตัดวงจรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.บอกว่ากรณีเวลเอเวอร์เนี่ยนะคะดำเนินการในลักษณะของแชร์เพราะว่าเป็นการระดมทุนและไม่มีตัวสินค้าค่ะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.กู้ยืมเงินและเป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถดำเนินการเอาผิดได้ทุกคดีทางอาญานะคะ